สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับการดึงนิ้วเราต่อเข้าขั้นที่3นะครับขั้นที่1จําได้ไหมฮะเราหัดอย่างนี้ผัดอย่างเดียวนะครับฝึกแค่นี้พอขั้นที่2แล้วปิดแล้วเราดึงพอถึงขั้นที่3เนี่ยต้องกลับมาขั้นที่1ใหม่แล้วครับคือเราจะลูดนะครับดูนะครับลูดมืออย่างนี้นะครับพอลูดเสร็จปุ๊บเราต้องแทนหัดแทนนิ้วนะครับพอลูดอย่างนี้เห็นไหมครับลูดแล้วเราก็แทนนิ้วเข้าไปครับเอาใหม่นะครับลูดนิ้วอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วเราแทนนิ้วเข้าไปตอนแทนนิ้วเข้าไปนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับตอนแทนนิ้วนะครับดูดีนะครับหัดแทนนิ้วแล้วนะขั้นที่3ดูนะครับลูดอย่างนี้นะครับลูดเห็นไหมครับลูดแล้วหัดแทนนิ้วเข้าไปในขณะที่นิ้วนี้นิ้วนี้งอนะครับนิ้วนี้ก็จะงอตามแล้วเข้าไปแทนที่นะครับอันนี้คือขั้นที่3นะครับดูนะครับหัดงอนิ้วนะครับเราลูดนิ้วก่อนพอลูดนิ้วเราแทนนิ้วเข้าไปนะครับความเนียนจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ลูดปึ๊บแล้วก็ตบเข้าไปนี่สุดท้ายแล้วครับเอาใหม่นะครับขั้นที่1ตัวนี้สําคัญและขั้นที่3ตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาตบจบครั้งแรกสุดเห็นมั้ยครับผมลูดอย่างนี้นะครับแล้วผมแทนนิ้วนะครับแล้วผมลูดนิ้วเห็นมั้ยครับแล้วผมก็แทนนิ้วกลับตอนแทนนิ้วกลับนี่เราต้องยืดนิ้วให้ไวปึ๊บแล้วก็ลูดนิ้วกลับความรู้สึกตัวนี้นะครับจะเหมือนไม่เหมือนอยู่ไอ้ขั้นที่3เนี่ยครับดูนะครับปึ๊บจับลูดไปเสร็จต้องลองฝึกและทำดูในกระจกนะครับต้องพยายามสังเกตดูนะครับแล้วคุณก็จะสำเร็จนะครับการดึงนิ้วก็จะรู้สึกน่ากลัวไม่ต้องมาเรียนที่ไหนครับมาเรียนที่นี่แล้วเราสอนกันฟรีนะครับไม่ต้องเสียนะครับขอบคุณมากครับ